ด่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเซ็นแล้วคำสั่งให้บิ๊กต่อหวนคืนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 16:58 ปิดด่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้บิ๊กต่อกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วชี้จากนี้เป็นเรื่องของตำรวจวันที่20มิถุนายน2567จากกรณีนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ที่มีนายฉัตรชัยพรหมเลิศเป็นประธานตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจโดยสรุปผลการตรวจสอบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงภายในตำรวจซึ่งในกรณีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สมควรส่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กลับตำรวจจึงเตรียมออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กลับไปรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตามเดิมเนื่องจากไม่มีอะไรให้สอบต่อส่วนคดีต่างๆให้ดำเนินการไปตามสายงานส่วนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยให้เป็นเรื่องของตำรวจนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 16:30 ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อบ่ายวันนี้และส่งไปแล้วส่วนจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นั้นได้ลงนามไปแล้วและลงวันที่ในวันนี้แต่มันต้องมีขั้นตอนที่จะไปถึงตำรวจขั้นตอนจะใช้เวลานานหรือไม่ตนไม่ทราบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดต่อไปนี้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของตำรวจซึ่งถูกต้องแล้ววันนี้ถือว่าจบแล้วนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่านายวิษณุระบุว่านายกรัฐมนตรีอยากให้การทำงานภายในตำรวจมีความปรองดองนายเศรษฐากล่าวว่าใช่อยากให้เป็นในลักษณะนั้นความจริงแล้วต้องกลับไปที่เรื่องแรกเลยว่าพอเบอร์หนึ่งและเบอร์สองทะเลาะกันมันต้องโยกกลับมาที่สำนักนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อจะบริหารจัดการภายในตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้เรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็ต้องบอกว่าจบไปแล้วเมื่อถามว่าหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีหวังอยากให้ตำรวจเป็นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าหน้าที่หลักของเขาทราบดีอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับพนันออนไลน์เรื่องยาเสพติดเรื่องมีการโจรกรรมและเรื่องอื่นๆมันต้องดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่ามีการเปรียบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นเด็กที่ทะเลาะกันขณะนี้ได้ห้ามปรามกันเรียบร้อยแล้วแต่หากในอนาคตเด็กทั้งคู่ยังทะเลาะกันอีกจะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราน่าจะมองบวกบ้างว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วเขาน่าจะรักกันและดีกันแล้วเมื่อถามว่านายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงว่าผลสอบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนไม่ว่าปัญหาเว็บพนันออนไลน์หรือกรณีของสองบิ๊กตำรวจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในเรื่องของเว็บพนันกำลังสืบอยู่และจับได้จำนวนมากการทำงานมีความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเมื่อถามว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสองบิ๊กตำรวจที่มอบหมายให้นายวิษณุออกมาเป็นผู้แถลงผลก็ไม่เป็นที่น่าพอใจนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าเห็นผลการสอบแล้วหรือขอให้ไปดูในรายละเอียดทั้งหมดก่อนดีกว่าเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะขอดูเอกสารผลสอบได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบครับต้องว่าไปตามกฎหมายส่วนตัวไม่ทราบ
วูดดี้ดีใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านหลังรอคอยมา10ปีเตรียมจัดงานแต่งงาน7วันบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 13:28 น.พิธีกรชื่อดังวูดดี้มิลินทจินดาเผยความรู้สึกหลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยหลังรอคอยมานานนับ10ปีจากนี้เตรียมจัดงานแต่งงานเผยตอนนี้โทรจองโรงแรมแล้วเรียบร้อยหลังจากที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านเป็นที่เรียบร้อยทำให้มีคู่รักหลายคู่ที่เป็น LGBTQ บวกได้ออกมาแสดงความดีใจซึ่งพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้ก็ได้ออกพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าในที่สุดวูดดี้จะได้แต่งงานแล้วทุกคนล่าสุดวันที่19มิถุนายนวูดดี้มิลินทจินดาพิธีกรชื่อดังได้มาร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน Dragonfly Summit 2024 HEAL Summit Transforming Life with Harmony, Empathy, Acceptance and Love ณ โรงแรมเดอะฟิกล็อบบี้แบงคอกพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวหลังรอคอยมา10ปีรอคอยมา10ปีก็คอยนับถอยหลังรู้สึกว่ามันมีหลายครั้งที่เราอยู่เบื้องหลังและเราก็ไม่ได้มีโอกาสเล่าให้คนฟังเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากแต่หลายๆครั้งที่ผู้ใหญ่เขาเรียกเข้าไปและถามว่าต้องการกฎหมายนี้จริงเหรอมันจะช่วยเหลืออะไรบ้าง LGBTQ ต้องการกฎหมายนี้เพื่ออะไรก็ต้องไปอธิบายให้ผู้ใหญ่เขาฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือทุกสมัยที่ผ่านมาเหมือนกับเขามองว่าในวงการเราเป็น LGBTQ เขาก็เรียกเราไปอธิบายก็นึกภาพว่า10ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันมากเลยเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราเห็นว่ามีหลายพรรคมีรัฐมนตรีมีนายกหลายคนก็จะผลักดันแต่ก็ตกทุกครั้งแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาผมและเพื่อนๆก็เฝ้าดูลูกของเราคือเราเลี้ยงมาค่อยๆประคับประคองและศึกษาเรื่อยๆว่ามันติดตรงไหนอะไรยังไงก็โชคดีมากเลยว่าเมื่อตอนได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก่อนที่ท่านจะได้รับตำแหน่งก็ท้าเลยว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเรื่องสมรสเท่าเทียมจะให้ผ่านไหมท่านก็อึ้งไปนิดนึงนะแล้วก็บอกว่าโอเคจะทำไปช่วงแรกเลยก็ปรากฏว่าทำจริงและมันเกิดขึ้นจริงเมื่อวานก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกพรรคเพราะมีความเกี่ยวข้องหมดเลยนี่ไม่ใช่เป็นกฎหมายของคนคนเดียวที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นของทุกคนที่รวมพลังกันมา10กว่าปีที่ผลักดันให้มันมีกฎหมายฉบับนี้และเมื่อวานที่เขาประกาศพ.ส.ว.เขาโหวตปุ๊บผมเปิดดูเราก็นั่งอึ้งไปประมาณ1 นาทีมันผ่านแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเพราะก่อนหน้านี้จะผ่านแล้วก็ตกตลอดแต่ครั้งนี้มันผ่านจริงๆแล้วใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมเพราะหลังจากส.ว.คือในหลวงท่านก็จะทรงลงพระปรมาภิไธยหลังจากนั้นอีกกี่เดือนก็ว่ากันไปมันก็จะกลายเป็นกฎหมายเราก็รู้สึกว่าแต่งงานได้แล้วนี่ก็รู้สึกดีใจมากยิ้มแต่ก่อนหน้านี้ก็ยอมรับตรงๆว่าเชื่อมั่นในกฎหมายว่าจะผ่านก็เลยโทรไปจองโรงแรมจองฮอนแล้วเราก็คุยกับเจ้าของห้างต่างๆว่างานเราจะจัดยังไงดีเราก็เลยมีงาน2แบบในหัวแบบแรกก็จะแบบใส่สูทเลยแต่จะรับได้แค่200คนจะจัดที่โรงแรมที่วูดดี้กับโอ๊ตเคยเจอกันครับที่โรงแรมโอเรียนเตลก็เลยจะไปจัดที่นั่นส่วนอีกวันหนึ่งจะเป็นที่พารากอนฮอนซึ่งตื่นเต้นมากเพราะที่มันใหญ่มากไม่รู้ว่าจะชวนกี่คนแต่เราอยากได้พื้นที่ไว้ก่อนเราอยากให้งานแต่งของเราไม่เหมือนใครยังคิดเลยว่าจะให้จ่ายค่าบัตรค่าเข้าดีไหมหรือเราจะชวนดีเจระดับโลกมาแล้วให้ทุกคนจ่าย 3-4,000 บาทก็ยังคิดอยู่หัวเราะแต่ทุกคนบอกว่าหรือจะจัดทั้งเดือนเลยก็ได้เฉลิมฉลองงานแต่งวูดดี้กับโอ๊ตทีมโน่นนี่นั่นตอนนี้แค่คิดเล่นๆก็สนุกแล้วครับแพลนไว้หรือยังว่าเมื่อไหร่
แพลนเรื่อยๆเลยแต่แฟนผมจะไม่คุยเลยเรื่องนี้ผมก็จะบอกว่ามันยังไม่ผ่านอย่าเพิ่งคุยเขาก็บอกว่าที่รักไออยากแต่งแล้วเพราะว่าเมื่อปี2014เราแต่งกันลับๆกันละแมเป็นพิธีกรตอนนั้นเราเก็บเป็นข่าวเงียบไม่เผยแพร่ภาพจนกระทั่งภาพหลุดก็เลยต้องเปิดข่าวทุกคนจะถามว่างานแต่งงานในฝันเป็นแบบไหนซิ่งมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อ2014ที่ภูเก็ตมันจบไปแล้วแต่ครั้งนี้เราจะแต่งเพื่อทุกคนในสังคมเราจะแต่งเพื่อให้เห็นว่าเราก็เป็นเหมือนทุกคนนะตั้งแต่เขามีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็ได้สัญญามาว่ากฎหมายนี้น่าจะถูกดันให้ผ่านเราก็เลยคิดเลยว่าเดี๋ยวจะฮันนีมูนที่ไหนคิดไปไกลมากเลยแต่ก็คิดไว้แล้วว่าแต่งแบบไหนคอนเซ็ปต์เป็นยังไงชุดจะเป็นยังไงผมคิดเองหมดเลยเวดดิ้งแพลนเนอร์เองส่วนโอ๊ตไม่ทำอะไรเลยไม่ดูไม่สนใจแต่ก็มาถามว่าแล้วไม่ถามเขาเลยเหรอว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเราก็บอกว่าก็อยู่ไม่พูดนี่อยู่ก็ไม่มีสิทธิจะมานั่งเถียงแล้วก็เอาตามนี้ไปแล้วกันผมพูดผ่านสื่อเลยนะว่างานนี้เขาไม่มีสิทธิแก้ยิ้มเพราะเป็นตามที่ผมกำหนดแล้วถ้าเขาขอเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ผมไม่ติดเพิ่มคนเพิ่มอาหารได้หมดแต่อย่ามาแก้มันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเวลาไปงานแต่งงานทำไมมันต้องมีอย่างเช่นเข้าคิวถ่ายรูปมันรอนานมากเราก็เลยคิดว่าจะไม่มีแต่ทีมงานบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าคนมาก็อยากถ่ายรูปตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ประสบการณ์ที่ทุกคนมารวมกันไหนๆก็เป็นชายกับชายแต่งด้วยกันแล้วมันก็ไม่ควรจะเหมือนเดิมมีอะไรที่คนจะคาดไม่ถึงไหมผมคิดว่าตัวโชว์งานมันคงจะมีโชว์เราสายโชว์เนื้อส่วนวิดีโองานแต่งงานผมว่ามันน่าจะเป็นหนังหรือเป็นมิวสิคัลก็กลัวจะไม่เป็นอย่างที่พูดเหมือนกันนะหัวเราะแต่มันมีหลายไอเดียมากอาจจะเป็นมิวสิคัลหรือจะเป็นหนังก็อาจจะให้พระเอกในยุคนี้มาเล่นเช่นไบวินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องอัปเดตกันเรื่อยๆปีไหนคาดว่าจะได้มีโอกาสจดทะเบียนน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสก็เป็นสิ่งที่ล่าสุดอัปเดตมาถ้าจดคริสต์มาสก็แปลว่าจากเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะแต่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนเพราะเป็นเดือนเกิดก็เลยจะมูฟไปเป็นต้นปีหน้านี่ยังไม่ได้บอกโอ๊ตด้วยนะรู้สึกวันศุกร์เสาร์จะเป็นวันที่10มกราคมถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าโรงแรมสถานที่เราล็อกไว้แล้วก็ไม่ห่วงแล้วรู้ไหมว่าตั้งแต่เขาประกาศออกทุกโรงแรมเกย์จองแต่งกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะซึ่งเราเป็นคู่ที่25มีชายชายหญิงหญิงชายหญิงเยอะมากตกใจมากกว่ากฎหมายนี้ออกมาแล้วจะมีคนออกมาแต่งงานเยอะมากๆและเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราจองก่อนไม่งั้นเราจะไม่ทันแน่นอนจะเป็นงานช้างแห่งปีไม่อยากจะบอกว่าเป็นงานแห่งปีมันจะดูเป็นการโบตัวเองแต่งานผมก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้เวอร์อยากให้ทุกคนประทับใจเรามีเพื่อนในวงการเยอะอยากให้ทุกคนมาร่วมงานมีความสุขอาหารต้องอร่อยเอนเตอร์เทนให้ถึงปาร์ตี้ถึงเช้าเรื่องงบก็เอาเงินที่เก็บในรอบ20ปีเทหมดเลยเรามีบัญชีสำรองที่ชอบเก็บเงินไว้คิดว่าจะเอามาใช้หมดเลยเกินร้อยล้านไหมทำไมถึงพูดตัวเลขนั้นไปคุยกับใครมายิ้มไม่ขอคุยตัวเลขดีกว่าขอเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสอย่างแฮปปี้แน่นอนไม่อยากให้มองเป็นตัวเลขว่าลงทุนเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราทุ่มจริงๆมันคุ้มนะทำให้ทุกคนมีความสุขเราเป็นคู่ชีวิตแล้วแต่ถามว่าทำยังไงให้คนในงานเห็นเราเป็นเหมือนตัวแทน LGBTQ มากกว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาผ่านทางโชว์ที่เราจะจัดนี่คือภาพที่เราอยากจะนำเสนอออกไปเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งก็ต้องใช้เงินพอสมควรกฎหมายผ่านแล้วสิ่งที่อยากเห็นหลังจากนี้อยากเห็นความก้าวหน้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าคงจะมีอีกหลายๆกฎหมายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าท่านนายกเองก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้เป็นนายกที่ผมสัมภาษณ์แล้วงงๆเหมือนกันว่า
นโยบายอะไรที่เป็น LGBTQ ผลักดันเยอะมากเลยพอมารู้ทีหลังว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาอยากจะให้เราจัด World Pride ซึ่งการจัดจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศที่จะต้องมีกฎหมายรองรับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมคำนำหน้าและอื่นๆก็ต้องผ่านหมดทุกอย่างคิดว่าคงจะมีกฎหมายเหล่านี้ที่มันจะตามมาอีกเยอะพอสมควรรวมไปถึงอุ้มบุญชายมีลูกมันคงเกิดขึ้นในยุคเรานี่แหละแต่อาจจะต้องรออีกนิดนึงก็คงจะมีอีกหลายกฎหมายตามมาด้วยต่อไปเงื่อนไขที่ออกมาตอนนี้เราพอใจไหมพอใจมากครับคิดว่านี่คงสุดแล้วคงไม่กล้าสามารถที่จะกลิ้งไปกว่านี้ได้เพราะก็เท่าเทียมกับคู่ชายหญิงทั่วไปแล้วก็พอใจอย่างมากถ้าจดทะเบียนสมรสอนุมัติจะวันแรกเลยไหมก็จะไปที่เขตไม่รู้คนแรกหรือเปล่าแต่อยากจดมากเลยรอมานานอาจจะไปตั้งเต้นรอที่เขตเดี๋ยวต้องเซอร์เวย์ก่อนทีมงานที่ก็คิดว่าอยากให้แตกต่างแต่ผมคิดว่าคงแต่งตัวไปเรียบง่ายแต่งานแต่งก็คงมีประมาณ10ชุดผมบอกแค่2วันแต่จริงๆจะจัด7วันทุกคนบอกว่าให้ทำเหมือนอินเดียเลยแต่7วันจะเป็น7ทีมแต่คิดว่าจะเป็น2งานใหญ่ที่ออกสื่อก็คิดมาปีนึงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในหัวตอนนี้ภาพมันค่อนข้างชัดแล้วว่าจะมีงานแต่งจดทะเบียนอันอื่นจะเติมทีหลัง